แฮชแท็กแบนลูกหนังแฮชแท็กสิตาลาคืออะไรคุณผู้ชมครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสดราม่าร้อนแรงมากๆนะครับสำหรับเรื่องราวของน้องลูกหนังนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของคุณตัวสรัญยูแล้วก็คุณเปิ้ลหัตถยานะครับซึ่งสองคนนี้เป็นหนึ่งในแกนนําที่ออกมาหนุนรัฐประหารนะครับที่ออกมาเป่านกหวีดนะฮะแกนนำกบฏปปสนั่นแหละนะครับหลายคนน่าจะรู้จักเขากันดีอยู่แล้วนะฮะและที่มันเป็นดราม่าเนี่ยเพราะว่าน้องลูกหนังเนี่ยซึ่งเป็นลูกของสองคนนี้นะครับ เขาได้ไปเดบิวต์กับค่ายเกาหลีค่ายหนึ่งนะครับน,นชื่อวงไฮคี ey, นะฮะถ้าหลายคนติดตามก็จะมีสมาชิกวง4คนนะครับแล้วก็มีน้องลูกหนังเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคนไทยไม่โอเคมากๆกครับกับการที่น้องได้ไปเดบิวต์ที่เกาหลีเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อตัวเองเนี่ยนะฮะคือออกมาหนุนรับอาหารนะครับแต่ลูกสาวได้ไปไปดังไปเติบโตที่ประเทศที่มันมีประชาธิปไตยกลับกัน นะฮะคนที่อายุไล่เลี่ยกันอย่างรุง้งอย่างไม้อย่างแพนกวินที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยกลับต้องอยู่ในคุกนะฮะหลายคนก็ตั้งความสังเกตว่าเฮ้ย <c oughs> ทาไมมันมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้นะครับประเทศไทยคืออะไรครับเนี่ยนะฮะก็ลองไปดูแฮชแท็กแล้วกันสีตาลาหรือว่าแบรนด์ลูกหนังเนี่ยก็มีคนขุดอดีตก,กันเพียบถึงเรื่องของคุณพ่อเขาเองเรื่องของแต่ก่อนเองนะครับก็คนไทยไม่โอเคมากๆนะครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับและ คนเกาหลีก็ไม่โอเคเช่นกันคุณผู้ชมครับสื่อของเกาหลีเนี่ยถึงขนาดพาดหัวข่าวเลยนะครับว่าไฮคีเปิดตัวลูกสาวผดดจการนี่นะฮะหรือบางสื่อก็เล่นข่าวว่าเอ่อถ้าเทียบกับเกาหลีเนี่ยเออลูกสาวเขาเหมือนลูกสาวของมือขวาคิมจองอึนเออนะฮะเขาเทียบกันขนาดนั้น นะครับลหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันทําให้วงดูแย่หรือเปล่าพอมีคนเนี้ยอยู่อะไรประมาณนี้อันนี้ที่สื่อคอมเมนต์จากเกาหลีลองไปอ่านในทวิตอันนี้ผมเอามาจากทวิตนะฮะและก็มีอีกหนึ่งกระแสที่สนับสนุนน้องเหมือนกันบอกว่าเออลืมอดีตไปก็ให้เขาไปดังในต่างประเทศนะครับก็อย่างน้อยเขาก็ยังเป็นคนไทยก็ทำให้ไทยได้ชื่อเสียงกลับมานะครับก็สนับสนุนน้องไปอ่ะก็นะขอบอกให้ลืมอดีตนะครับไม่รู้ว่า ลืมได้หรือเปล่าเพราะว่าอาดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงตอนเนี้นะฮะลืมไม่ลงจริงๆนะครับทุกคนคิดยังไงฮะควรสนับสนุนน้องหรือว่าไม่สนับสนุน,นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ